ครับก็สวัสดีพี่น้อง FC ครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องบาปเอาสาวนุ่นดำซิ่งครับวันนี้อยู่กับเจ้าโคเบโก้ SK 200 Super ครับวันนี้นะครับพี่น้องวิ่งงานอย่างเคยครับทางจะเหนื่อยสักหน่อยครับพี่น้องดูการทำงานของเจ้าโคเบโก้ครับว่าจะทรหดขนาดไหนครับวันนี้อยู่กับทีมงานรถดำซิ่งครับมีทั้งหมด6คันครับพี่น้องคันเขียวนี้เป็นฮีโน่หน้ายักษ์ครับเครื่อง JO84 ครับทางหดๆกันเลยครับฝั่งนั้นก็จะเป็นเดก้าครับ195แล้วก็มิซูฟูโซ่ครับยาง9ของเสียกิจครับทางก็จะเหนื่อยๆสักหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนขับครับโอ้ไหวปะครับนี่ไหวปะเนี่ยไหวครับผมไหวครับโอ้พี่ก๊อฟแกบอกไหวครับสู้ตายปะครับสู้ตายวะตายครับผมโอ้ผมไปยังเครื่องแรงครับเครื่องแรงโอ้ยสู้เสียก็ไม่ได้ครับเกี่ยวแปรตัวเนาะประเดิมครับพี่น้องก็ลองดูการทำงานครับว่าเป็นยังไงครับผมฮีโน่หน้ายักษ์ครับ JO84 210ครับกูจูเนียบอกกูจูเนียครับผมโอ้สวยเลยพี่น้องสวยเลยฝั่งนี้เดก้า195ครับตัวแรงเสียบฟ้าครับหาที่เปรียบไม่ได้ครับไหวปะครับไหววะโอ้เสียบฟ้าจัดให้ครับสุดท้ายปะครับเนี่ยเป็นตะออกว่าไหนบอสเสียโอ้เสียบฟ้าแล้วว่าไหวครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับครับผมโอ้ทีมงานมาตรฐานเข้าครับฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็นไอ้ฮีโน่เขียวเรานะครับแล้วก็เจ้าฮีโน่นะครับปีกนกหรืออะไรนี่แหละผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับเจอทางเหนื่อยๆครับพี่น้องวิ่งงานเมาถมที่ครับฝั่งนั้นก็จะเป็นมิซูนะครับน่าจะเป็นหัวประดุกมั้งครับหัวหน้าเป็นหัวประดุกยาง9ครับพี่น้องวิ่งงานหน้าฝนครับโอ้เอาแล้วครับไหวแน่บ่เนาะไหวแน่บ่เนาะต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับที่พูดไทยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ส่วนมากก็จะใช้ภาษาอีสานเนาะครับโอ้เสียงนะครับพี่น้องนี่อาจารย์ต้นครับจัดให้เล่นท่ายากนะครับพี่น้องดีนะครับดินตรงนี้มันไม่ใช่ดินสมองนะครับมันก็จะมันเป็นดินออกเหนียวๆสักหน่อยครับพี่น้องฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับบ่าวเปาสาวนุ่นดำซิ่งครับพี่น้องครับช่อง TikTok ก็บ่าวเปาสาวนุ่นดำซิ่งนะครับบางครั้งก็จะพูดลาวปนไทยนะครับพี่น้องผมพูดไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่พูดไทย โอ้เดินขึ้นมาแล้วครับเพื่อจะตักดินนะครับพี่น้องอ
200นะครับ Super X สภาพยังโดยรวมยังใช้ได้นะครับยังดูดีเลยพี่น้องแต่ที่เขาไม่ค่อยได้ล้างเพราะว่าไม่ค่อยได้จอดครับช่วงนี้ทำงานครับเจ้านี้ของท็อปแกร์นี้นะครับถ้าผมออกไปขัดสีสวีวันสักหน่อยนี่โอ้โหสวยแล้วครับพี่น้องดำนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูข้างในบ่อนะครับเนื้อเดือดนะครับพี่น้องพร้อมหรือยังเนาะนี่เนาะการมุดจะเอาดินนะครับไปถมที่ครับพี่น้องสวยแล้วครับสวยเลยเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์ครับเรื่อยๆครับของเราคิวสุดท้ายครับไม่ต้องรีบโอ้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วโอ้จังไหนเนาะเสียกรอบเนาะจังไหนเนาะแรงครับแรงเจโอ8ครับโอ้เนี่ยยางหนูจังหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยเดินบ่อยครับเดินบ่อยอยากให้พี่น้องได้ดูครับเสียก๊อปเสียก๊อปครับมาดูพละกำลังครับของ JO8 ครับทางก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับโอ้สวัสดีครับโอ้ช่องไหนเนาะนี่ช่องไหนเนาะจะร้องชัยครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับครับผมโอเสียกิจครับเสียกิจช่องฉลองชัยครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ดูเลยครับพี่น้องโอ้สบายสบายครับสำหรับเจ้า JO8T ครับโอ้ไม่เหยียบคันเร่งเลยโอ้โอ้สุด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 ครับพี่น้องสบายสบายครับอ้าวมาดูเสียฟ้ากันครับเดก้า195ครับผมThank you.
ัวหน้าทำไมเนาะหัวหน้าเนาะเล่นแล้วเล่นตมแล้วหัวหน้าเจิมแล้วเนี่ยผมเพิ่งล้างรถมาเด้อหัวหน้าเอ้ยโอ้แดดร้อนครับวันนี้ตอนเช้าครับเหมือนฝนจะตกครับแต่พอสายๆมาโอ้โหแดดเริ่มออกนะครับพี่น้องเอาเสียฟ้าครับเสียฟ้าโอ้ธรรมชาติมากเลยครับพี่น้องโอ้โหเหนื่อยครับพี่น้องเหนื่อยมันลื่นครับมันไม่เหนื่อยหรอกครับทางลื่นสักหน่อยครับพี่น้องโอ้โหเสียฟ้าครับเสียฟ้าเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหแจ๋ว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 เลยลูกเพื่อนโอ้โหโอ้ลั่นลั่นครับลั่นลั่นเลยโอ้โหสบายสบายเลยครับสำหรับเจ้าล็อกอี195ครับเขาบอกว่าทีมงานโสตายฝนตกก็อยากวิ่งครับติดลมก็วิ่งเหมือนเดิมเอาไปแล้วตักที่2นะครับตักที่2แล้วสำหรับเจ้าโกเบโก SK 200 Super X นะครับสำหรับเสียฟ้านะครับใครที่เป็นFC นะครับของช่องบบสานุนน้ำซิ่งครับในเขตกุดชุมนะครับทรายมูลนะครับสำหรับใครสนใจนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวนาข้าวครับเสียฟ้าแกรับซื้อครับอ้าวเสียจัดเสียจัดเลยโอ้โหไม่ลั่นเท่าไหร่ครับโอ้โแก้วเสียแก้วโอ้ลื่นนะครับพี่น้องลื่นครับครับกลับมาดูกันต่อครับพี่น้องเมื่อกี้เครื่องร้อนครับถ่ายไม่ได้ครับเจ้ามิตซูนะครับฟูโซนะครับเครื่อง145แรงม้าครับยาง9ครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นหัวไฟเตอร์นะครับยาง900ครับของเสียกิจครับของช่อง YouTube ฉลองชัยนะครับโอ้เสียฟ้าครับเสียฟ้าลั่นหน่อยเสียลั่นหน่อยโอ้สายลั่นครับเข้าแล้วครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ใจต้องนิ่งครับถอยถอยหัวหน้าถอยโอ้สบายสบายครับสำหรับคนขับแม่ครัววิ่งงานหน้าฝนต้องทำใจสักครับพี่น้องต้องทำใจสักนิดนึงครับบางวันก็วิ่งง่ายบางวันก็วิ่งยากครับตักที่2ครับตักที่2ครับสำหรับเจ้าโกเบโก้ครับฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าคุณปู่นะครับคุณตาคุณปู่หรือคุณตาเนี่ยไม่แน่ใจนะครับป่าหลองครับป่าหลองโอ้โหแรงครับคันนี้วิ่งไม่ทันครับเมื่อกี้ถ้าแกไม่เดินหน้าเข้าไปเทียนผมไม่ได้เซงแกแน่นอนขาซิ่งครับสำหรับ
เมื่อคืนนะครับฝนได้ตกลงมาโอ้ยังหนักเลยครับพี่น้องฝนตกแรงมากครับดีนะครับที่มันเป็นดินเหนียวครับถ้าไม่เป็นดินเหนียวโอ้โหแย่เลยเอาหัวหน้าสามชาติเลยจีไม่พอใจครับพี่ใหญ่ต้องมีตักที่4ครับตักที่5นี่แจ๋วสบายสบายครับ145เอาอยู่ครับพี่น้องโอ้พี่ใหญ่ยาง9ครับโอ้ถึงคิวเราแล้วครับฮีโน่เขียวแล้วครับพี่น้องถึงคิวเราแล้วนะครับท่องชมบรรยากาศนะครับข้างในหัวเก๋งครับผมตกแต่งเองครับธรรมดาครับขึ้นรถมันต้องมีของกินสักหน่อยครับพี่น้องชมภายในครับข้างนอกร้อนมากเลยโทรศัพท์แป๊บเดียวร้อนครับถ่ายไม่ได้เลยสำหรับฮีโน่เมก้าหรือฮีโน่เขียวของเรานะครับเขียวเหนียวซับของเรานี้เครื่อง JO7C ครับ175แรงม้าครับแต่มีเทอร์โบเกาะมาด้วยครับจากโรงงานนะครับเดิมๆญี่ปุ่นครับสนิมเกลือเลยครับพี่น้องช่วงหน้าฝนไม่ค่อยได้ทำความสะอาดที่แรกกะว่าถ้าไม่มีงานก็จะทำความสะอาดรถนะครับแต่โหฟ้าประทานให้มีงานครับหน้าฝนนี่น้อยนักเลยครับที่จะมีงานวิ่งนะครับสบายสบายครับสำหรับเจ้าเขียวเหนียวซับของเรานะครับต้องดูถนนทางดีๆสักหน่อยครับพี่น้องโอ้สำหรับปลาเป็นไงครับหนืดปะครับทั้งเหนื่อยเป็นไงเหนื่อยครับสมุนปะครับปลาโอ้สุดการเดี๋ยวจะเราจะมาถ่ายรถปลาให้ดูอีกครั้งนะครับนี่ก็จะเป็นเสียเกมครับเสียเกมร็อกกี้ครับภาพมันจะสั่นๆสักหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าผมไม่ถือเอามันอันตรายนะครับเวลาขับรถก็เลยใช้ตัวที่จับโทรศัพท์นะครับถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะครับบางครั้งก็จะพูดมากสักหน่อยนะครับพี่น้องกลัวพี่น้องเหงานะครับกติบาเปานี่ก็เป็นคนพูดเยอะครับพูดเยอะอารมณ์ดีครับเราก็ใช้ความเร็วนะครับประมาณสัก40นะครับเพราะว่ารถหนักนะครับระยะทางก็ไกลสักนิดนึงนะครับน่าจะประมาณ3 โลกว่าน่าจะได้นะครับรถ
ขียวเหนียวซับนะครับหรือรถบราเฟาสาวนุ่นดำซิ่งนะครับพี่น้อง FC ทักทายก็ได้นะครับไม่หยิงนะครับพี่น้องทักทายก็ได้ครับบางครั้งขอ3ชาติก็ไม่ให้กันก็อย่าว่านะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ดูสถานที่ด้วยนะครับว่าอยู่ในเขตชุมชนหรือเปล่านะครับบางครั้งมีคนแก่นะครับก็อาจจะตกใจเสียงแตรได้นะครับก็เลยไม่ได้จัดให้พี่น้องครับเสียก๊อฟนี่บอกว่ารถไม่แรงแต่มาเร็วทุกรอบครับพี่น้องข้างหน้าก็จะเป็นรถเสียก๊อฟนะครับมีโน่หน้ายักษ์ครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรถหนักรถเบานะครับพี่น้องเพราะว่าเราวิ่งอยู่ถนน4เลนนะครับถนนใหญ่นะครับถนนหลักนะครับเราก็ต้องให้เขาเข้ามาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องนะครับใช้เส้นรถใช้ถนนนะครับเราเป็นรถหนักนะครับเหลือครับสำหรับเจ้าฟูโซ่นะครับของเสียกิจนะครับเหลือเลยพี่น้องอย่างจังเลยพละกำลังสบายสบายครับถึงที่เทนะครับเราก็จะถอยทีนะครับพี่น้องThank you.
โคต้า M60 นะครับ40นะครับประเด็นทำทางครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องนะครับฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องว่าเปาสาวนุ่นน้ำซิ่งนะครับเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆนะครับให้พี่น้องได้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ